ของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนนท่าประจำปี2560ดังต่อไปนี้นะคะตำบลนนท่านะคะมีหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน4หมู่บ้านมีจำนวน 1,300 ครัวเรือนนะคะประชากรทั้งหมด 5,549 คนแบ่งเป็นชาย 2,737 คนนะคะเป็นหญิง 2,812 คนค่ะกองทุนประกันหลักกองทุนหลักการสุขภาพตำบลนนท่านะคะมีคณะกรรมการในกองทุนทั้งหมด17ท่านแล้วก็ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ8ท่านนะคะมีหน่วยงานบริการสาธารณสุขในตำบลแห่งนะคะก็คือรพสตนนท์ท่าแล้วก็รพสตนนท์แต้นะคะงบประมาณดำเนินการประจำปี2560นั้นนะคะมีงบประมาณดำเนินการทั้งหมด 373,398 บาท 79 สตางค์นะคะโดยแบ่งเป็นเงินสะสมยกมา 33,846 บาท 4 สตางค์เงินอุดหนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.นะคะจำนวน 232,785 บาทเงินรับบริจาค 6,000 บาทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจากธนาคารธปส. 767บาท75สตางค์เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารตำบลนนท่า 100,000 บาทนะคะงบประมาณรายจ่ายณวันที่30กันยายน2560ลบแล้วนะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 378,840 บาทเป็นงบประมาณตามแผนงาน 348,840 บาทนะคะใช้เงินตามโครงการที่ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด 267,312 บาทค่าบริหารงานกองทุน 43,870 บาทนะคะซึ่งเป็นคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากเงินทั้งหมดเป็นร้อยละ 89.20 นะคะมีเงินคงเหลือปีนี้คือ 37,678 บาทค่ะสรุปการดำเนินการในปี2560นะคะโดยมีการดำเนินการตามหมวดนะคะหมวดที่1การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการนะคะโครงการที่1โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังอันตรายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์อาหารและยาแก่ผู้ประกอบการร้านค้าร้านขายของชำและแกนนำในชุมชนปี2560นะคะงบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้คือ 9,400 บาทใช้จ่ายไปจริงคือ 9,400 บาทคิดเป็นร้อยละของการใช้เงินงบประมาณคือ 100% หรือร้อยละร้อยนะคะความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ90ผลลัพธ์จากการดำเนินงานก็คือมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมมีความรู้เรื่องอันตรายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์อาหารและยามากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือภาพโครงการดำเนินการนั้น2โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์การคัดกรองค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมนะคะงบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้คือ 11,500 บาทใช้จ่ายไป 11,500 บาทคิดเป็นร้อยละ100ของการใช้จ่ายงบประมาณนะคะความพึงพอใจในการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 96.67 นะคะผลจากการดำเนินการตามโครงการนี้มีผู้รับการตรวจและผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อรักษาต่อนะคะแล้วมีความตื่นตัวในการดูแลตัวเองเพื่อที่จะปลอดจากโรคนะคะอันนี้คือภาพการดำเนินการในวันนั้นนะคะ3โครงการออกตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชนนะคะงบประมาณตามแผนที่วางไว้ก็คือ 22,282 บาทมีการเบิกจ่ายงบประมาณไปดำเนินการ 22,282 บาทคิดเป็นร้อยละ100ของการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการนะคะความพึงพอใจในการดำเนินการตามโครงการนี้คิดเป็นร้อยละ90นะคะผลลัพธ์จากการดำเนินการก็คือเป้าหมายทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองอย่างทั่วถึงกับรายที่เสี่ยงไปปีที่ก่อนหน้าปีที่แล้วนะคะลดลงนะคะอันนี้คือภาพกิจกรรมการดำเนินการของโครงการ4โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอมปนสารสเตียรอยด์นะคะงบประมาณตามแผนตั้งไว้ 18,250 บาทดำเนินการเบิกจ่ายจริงไป 18,250 บาทซึ่งคิดเป็นร้อยละ100ของการใช้จ่ายงบประมาณนะคะความพึงพอใจจากการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 96.67 ผลลัพธ์จากการดำเนินการตามโครงการ
ซึ่งได้สุ่มตรวจ5ตัวอย่างพบ1ตัวอย่างในชุดยาแก้ปวดชุดละ5บาทนะคะมีสารสเตียรอยด์ปลอมปนนะคะทำให้ทราบถึงอันตรายจากยาใกล้ตัวนะคะอันนี้คือภาพกิจกรรมการดำเนินการตามโครงการในวันนั้นนะคะนี่คือตัวสารสเตียรอยด์5โครงการเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกประจำปี2560นะคะงบประมาณที่ตั้งไว้ 23,250 บาทดำเนินการเบิกจ่ายการดำเนินงานก็คือ 22,250 บาทเบิกจ่ายร้อยละ100ของงบประมาณที่ตั้งไว้นะคะความพึงพอใจในการดำเนินงานที่เป็นร้อยละ 93.33 ผลลัพธ์จากการดำเนินการตามโครงการผู้ที่ได้รับการตรวจและมีปกติได้รับการส่งต่อเพื่อรักษาและมีความตื่นตัวในการดูแลตัวเองให้ปลอดจากโรคนะคะอันนี้คือกิจกรรมโครงการนั้นนะคะหมวดที่2สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่6โครงการรณรงค์ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อันนี้เป็นส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทาสงบประมาณดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ 18,000 บาทเบิกจ่ายไป 18,000 บาทคิดเป็นร้อยละ100ของงบประมาณนะคะความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ90จากการดำเนินงานในโครงการมีผลลัพธ์ว่าการดำเนินการตามกิจกรรมในโครงการสามารถลดปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้ในปี2560นะคะอันนี้กิจกรรมในวันนั้นนะคะในการดำเนินโครงการเสร็จโครงการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองค้นหาสารที่ตกค้างในกระแสเลือดในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนนท่าดำเนินการนะคะงบประมาณตามแผนตั้งไว้ 15,130 บาทงบประมาณที่เบิกจ่ายไปก็คือ 15,130 บาทได้มีการเบิกจ่ายเป็นร้อยละ100นะคะของงบประมาณที่ตั้งไว้ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ96.67นะคะผลลัพธ์จากการดำเนินการก็คือผู้ที่เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงอันตรายที่เกิดจากการใช้สารนิสต่างๆในชีวิตประจำวันและรู้จักป้องกันตัวเองนะคะอันนี้กิจกรรมโครงการนะคะแต่โครงการหลังคาเรือนปลอดลูกน้ำดูแลประจำปี2560ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนนท่านะคะงบประมาณตามแผนตั้งไว้ 32,900 บาทดำเนินการเบิกจ่ายไป 32,900 บาทซึ่งได้เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ100ของงบประมาณที่ตั้งไว้นะคะความพึงพอใจในการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ90ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการนะคะจากการใช้วิธีทางชีวภาพการปล่อยปลาทิ้งลูกน้ำและการคว่ำกะลาหรือภาชนะที่มีน้ำขังที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายนะคะทำให้ลดอัตราการเจริญเติบโตของลูกน้ำที่เป็นสาเหตุของไข้เลือดออกได้นะคะอันนี้คือภาพกิจกรรมอสมจะร่วมกันป้องกันทำลายลูกน้ำนะคะ9โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชนประจำปี2560ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนนแต้นะคะงบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้ 16,450 บาทนะคะดำเนินเบิกจ่ายไป 16,450 บาทคิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นร้อยละ100นะคะความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 92.50 ผลลัพธ์จากการดำเนินการปรากฏว่าเป้าหมายทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองอย่างทั่วถึงกับรายที่เสี่ยงในปีก่อนก็ลดลงนะคะอันนี้คือกิจกรรมโครงการ10โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากไข้เลือดออกบ้านเกาะหมู่ที่1นี่เป็นการดำเนินการของสั่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนนแต้นะคะงบประมาณตามแผนตั้งไว้ 8,500 บาทดำเนินการเบิกจ่ายไป 8,500 บาทเบิกจ่ายจากงบประมาณที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ100นะคะความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 91.67 นะคะผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการเป็นการสร้างความสามัคคีที่เกิดขึ้นในชุมชนและไม่พบการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชนนะคะอันนี้ภาพกิจกรรมชาวบ้านจะร่วมกันทำความสะอาด11โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายทุกกลุ่มวัยบ้านสว่างหมู่ที่3อันนี้เป็นกิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนนแต้นะคะ
งบประมาณตามแผนตั้งไว้ 8,500 บาทดำเนินการเบิกจ่ายไป 8,500 บาทเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ100ของงบประมาณที่ตั้งไว้นะคะความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 93.13 ผลลัพธ์จากการดำเนินการปรากฏว่าไม่พบการเจ็บป่วยกับกลุ่มที่ออกกำลังกายในอนาคตจะมีการส่งเสริมการออกกำลังกายทุกหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านนะคะอันนี้เป็นภาพกิจกรรมนะคะเต้นออร์ดิ12โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากไข้เลือดออกบ้านนนท์แจ้งของที่5งบประมาณตามแผนตั้งไว้ 11,000 บาทงบประมาณที่จ่ายจริง 11,000 บาทนะคะคิดเป็นร้อยละ100ของการเบิกจ่ายแต่งบประมาณความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 92.50 ผลลัพธ์จากการดำเนินการปรากฏว่าการสร้างความสามัคคีที่เกิดขึ้นในชุมชนและไม่เป็นการสร้างความสามัคคีที่เกิดขึ้นในชุมชนนะคะจะไม่พบการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชนเพราะมีการป้องกันนะคะ13โครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากไข้เลือดออกที่6บ้าน0งบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้ 11,000 บาทงบประมาณที่จ่ายจริง 11,000 บาทคิดเป็นร้อยละ100ของการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้นะคะความพึงพอใจที่เป็นร้อยละ90ผลลัพธ์จากการดำเนินการอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนนะคะแล้วก็เป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกก็เป็นการทำความสะอาดหมู่บ้านนะคะรวมทั้งแหล่งพ่อพันธุ์14โครงการพัฒนาสุขศาลาบ้านท่าหมู่ที่10งบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้ 11,000 บาทงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 11,000 บาทคิดเป็นร้อยละ100ของการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนตั้งไว้นะคะความพึงพอใจที่เป็นร้อยละ92ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการชาวบ้านพอใจที่ได้รับบริการในการดูแลชาวบ้านนะคะมีความพึงพอใจในการได้รับการบริการดูแลอย่างใกล้ชิดจากสุขศาลานะคะอันนี้คือสุขศาลาบ้านท่า15โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินการด้านสุขภาพดีวิถีไทยตำบลนนท่านะคะงบประมาณตามแผนตั้งไว้ 20,000 บาทงบประมาณที่จ่ายจริง 5,250 บาทและมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ 26.25 นะคะความพึงพอใจในการดำเนินการตามโครงการที่เป็นร้อยละ95ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการก็คือมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถนำความรู้จากการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนนท่าไปปรับใช้นะคะเพื่อให้การดำเนินการด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะอันนี้คือกิจกรรมโครงการในวันนั้นนะคะนี้อันนี้เป็นการเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับกองทุนสุขภาพตำบลอื่นนะคะวันนั้นมีตำบลที่อำเภอลำปางเด็กนรงนะคะตำบลบ้านเพชรมาขอดูงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนนท่านะคะหมวดที่3สนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสูงเด็กผู้สูงอายุผู้พิการนะคะเป็นโครงการสารสัมพันธ์สายใยรัดผู้พิการผู้สูงอายุและก็ผู้ป่วยเด็กนะคะเมื่อประมาณตามแผนที่วางไว้ก็คือ 24,900 บาทดำเนินการเบิกจ่ายไป 21,900 บาทคิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ตั้งไว้ก็คือ 100% นะคะความพึงพอใจในการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ95ผลจากการดำเนินการตามโครงการก็คือผู้สูงอายุสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีความสุขนะคะอันนี้คือกิจกรรมโครงการที่ดำเนินการมีการเกิดสุขภาพผู้สูงอายุนะคะมีการพาผู้สูงอายุออกกำลังกายวิธีการออกกำลังกายเริ่มต้นของผู้สูงอายุนะคะแล้วก็อบรมให้ความรู้คิดเต็มโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนนท่าปลอดโรคประจำปี2560นะคะงบประมาณตามแผนที่ตั้งไว้ก็คือ20,000บาทมีการเบิกจ่ายงบประมาณไป20,000บาทซึ่งคิดว่าเป็นร้อยละ100ของการใช้จ่ายงบประมาณนะคะความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96.67 นะคะผลจากการดำเนินการตามโครงการผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และให้ความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมโรคติดต่อเป็นอย่างดีนะคะอันนี้คือกิจกรรมโครงการก็จะมีคุณหมอนะคะมา
แนะนำวิธีการป้องกันโรคติดต่อในสุนิขพร้อมทั้งวิธีการดูแลนะคะเมื่อเด็กเป็นโรคหมวดที่4สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนนะคะการบริหารจัดการกองทุนนั้นนะคะมีงบประมาณดำเนินการตั้งไว้คือ 50,000 บาทและได้มีการเบิกจ่ายไป 43,850 บาทนะคะแล้วก็ได้มีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 87.70 จากงบประมาณที่วางไว้ทั้งหมดนะคะนี่ความพึงพอใจไม่ได้ประเมินนะคะผลลัพธ์จากการดำเนินการก็คือทำให้การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบลนนท่าหรือสปสต.นนท่านะคะมีประสิทธิภาพเกินประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้มารับบริการนะคะอันนี้คือภาพกิจกรรมซึ่งเราก็จะมีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการคณะกรรมการแล้วก็อันนี้คือคณะอนุกรรมการนะคะหมวดที่5สนับสนุนกรณีการเกิดโรคระบาดนะคะเริ่มตั้งโครงการเป็นโครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดของโรคไข้เลือดออกตำบลนนท่าวางแผนตั้งไว้ตามแผนก็คือ 16,778 บาทไม่มีการเบิกจ่ายนะคะเนื่องจากไม่มีการเกิดโรคระบาดในพื้นที่นะคะจึงไม่ได้เบิกจ่ายโครงการนี้นะคะการศึกษาดูงานเมื่อวันที่14กันยายน2560นะคะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรอำเภอบำเหน็จนารงจังหวัดเชียงภูมินะคะได้มาขอศึกษาดูงานนะคะซึ่งเขาจะจัดตั้งแล้วเขาไปมาขอดูงานเราว่าทำยังไงนะคะมาขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะซึ่งในครั้งนั้นก็ได้มีคุณอลิศรานิลละอองนะคะผู้ประสานงานกองทุนได้ร่วมต้อนรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้นะคะอันนี้คือภาพบรรยากาศในการดูงานในวันนั้นนะคะทีนี้งานที่จะพัฒนาเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนในอนาคตที่กองทุนสุขภาพตำบลนนท่าจะดำเนินการนะคะก็คือจะจัดตั้งศูนย์พัฒนาชีวิตคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนะคะจะจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการจะจัดตั้งศูนย์ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือว่าลองเฮลท์แคร์นะคะซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนั้นจะมีในเว็บไซต์ของนนท่าก็คือเว็บไซต์ของกตนนท่านะคะแล้วก็ขณะเดียวกันตอนนี้นะคะทางอบต.นนท่ากับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะได้ทำ MOU ภายใต้โครงการการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชนในอำเภอหนองสองห้องเรามีตำบลนนท่าที่เดียวนะคะที่ได้ทำ MOU ในโครงการนี้ไว้ก็คือโครงการพอดีซึ่งพร้อมกับ3เพก็คือ DOWDหรือถ้าพร้อมเป็นภาษาถิ่นจะเป็นพอดีๆแปลว่าดูดีๆมาจากภาษาเหนือนะคะถ้าบ้านเราก็คือเบิกดีๆซึ่งต้นโครงการของเขามาจากจังหวัดเชียงใหม่เขาจึงมีชื่อคำว่าพอดีๆนะคะซึ่งตำบลนนท่าของเราเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะถือคำว่ารักเขาบอกว่าตำบลเรามีศักยภาพที่พร้อมเขาว่างั้นนะคะก็เลยคัดเลือกให้เราเป็นศูนย์นี้ที่จะกำลังติดตั้งแล้วก็จัดตั้งนะคะซึ่งช่วงนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วก็เกียรติบัตรประกาศนียบัตรที่อบต.ขออภัยค่ะที่กองทุนรับประกันสุขภาพตำบลนนท่าเราได้รับนะคะที่ผ่านมาเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2554นะคะได้รับประกาศนียบัตรว่าเป็นกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นระดับ A บวกนะคะเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2544ได้รับรางวัลชมเชยนะคะในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมกองทุนระดับท้องถิ่นนะคะเมื่อปี2554วันที่24กันยายน2555นะคะได้รับเกียรติบัตรนะคะที่แสดงว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพนะคะเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในพื้นที่นะคะเมื่อวันที่26กันยายน2556นะคะได้รับเกียรติบัตรว่าเป็นกองทุนประกันหลักสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ในระดับเกรด A บวกนะคะเมื่อวันที่22กรกฎาคม2559ได้รับเกียรติบัตรแสดงว่านะคะกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนนท่าเนี่ยเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในตำบลนนท่านะคะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ด้านการออกกำลังกายประจำปี2558นะคะซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ก็จบลงแค่นี้ขออนุญาต
จบการนำเสนอเพียงแค่นี้ขอบพระคุณมากค่ะ